การชีวิตของความรักหัวใจตอนนี้ก็ดีดีค่ะไม่มีอะไรอัปเดตเลยอ่ะจริงๆครั้งนี้เรารอให้สามารถไปบอกว่าเราอยากแล้วอยากจะแต่งงานเป็นไงบ้างอยากมาตั้งนานแล้วค่ะมันไม่มีผลอะไรเลยก็ไม่มีใครต้องการเลยไม่มีใครต้องการผลักดันอะไรชีวิตอยากอยู่กับแอร์เลยมันมีความกดดันให้เขาเพิ่มขึ้นมากขึ้นไหมคะไม่มีค่ะก็คุยกันละคือมันเหมือนพอมัน30มันอะไรแล้วก็แบบเออผ่านจุดวันนั้นก็วันนั้นวันไหนก็วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเลยจุดที่เราเคยกำหนดว่าเอออยากจะแต่งช่วงประมาณนี้เท่านี้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยโหอยากแต่งตั้งแต่27อยากมีลูก29พังหมดแล้วค่ะก็คือตอนนี้ก็สบายๆแต่พอมันถึงจุดที่มันแฮปปี้อ่ะมันก็ไม่ได้มากังวลกังวายหรือคิดอะไรถึงตรงนั้นก็เลยเป็นแบบโอเคไม่แล้วเขาได้เห็นที่เราให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้โอ้ยเห็นตลอดก็ขำกันตลอดว่ากดดันฉันอ่านสื่อเลยเขาก็บอกว่าก็มีอย่างนี้แหละค่ะก็มันเป็นเทคนิคค่ะเขาก็ไม่กระตือร้นอะไรนี้ก็ไม่เป็นไรแต่แฮปปี้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นเที่ยวจะแบบชวนกันไปเที่ยวไปเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าจริงๆเกินเขาก็ยังไม่เคยคุยกับเราเลยค่ะแอร์เรื่องนี้เรื่องแต่งเหรอคะนี่แหละแค่คุยกันเล่นๆขำๆค่ะยังไม่ได้มีแบบว่าจะต้องแต่งเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้แฮปปี้กันอยู่ด้วยกันแฮปปี้อย่างไรดีค่ะอย่างทางผู้ใหญ่เองเขาดูสัมภาษณ์เราแล้วเขามียังไงบ้างเขาคงขำอะค่ะดูอีนี่กังวลกระวายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจังเลยงั้นให้มันรอไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็ขำๆกันค่ะเขาก็ทางฝั่งเขาเองเขามีเปิดเปิดมาบ้างไม่มีค่ะไม่มีก็คือจริงๆก็ทานข้าวเจอครอบครัวของเบนเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็ขำๆแซวกันไปไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยอยากอุ้มหลานไหมคะอยากอุ้มหลานไม่มีนะเขาคงมีของเขาแล้วล่ะแต่ว่าเขาไม่ได้หวังอะไรกับหนูเลยตอนแรกเราคิดว่าเราไม่อยากจะมีแล้วใช่ไหมสำหรับลูกเรื่อยๆลูกก็อยากมีตอนนี้หลานเยอะมากเดมมี่เอ่ยดีแลนเอ่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยก็เลยชิลๆค่ะแต่วันนึงสักวันนึงยังแต่พอได้3แล้วเราก็เลยไม่คาดหวังไม่ปล่อยชิลแล้วคือคาดหวังน้อยลงแต่เรามีความสุขอยู่ตรงนี้เราก็เลยอ่ะใช้เวลาตรงนี้ให้มีความสุขให้เต็มที่แล้วก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะค่ะมีความไม่ฮะแบบปุ๊บปั๊บฟ้าผ่าปุ๊บแต่งเลยเอาไหมคะเอาไหมคะปั๊บอะไรเงี้ยจับอย่างนั้นจะได้นะคะจริงๆแล้วเอาเลยไหมคะอันนี้ฝากบอกเขาใช่ไหมเอาเลยไหมคะพูดเองเออเองหมดแล้วค่ะมากแต่ดูเหมือนจะจับได้ตลอดเวลานี่ใส่ชุดขาวได้ไหมพร้อมมากตลอดเลยไปเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆไม่มีแต่ว่าทำให้แผนที่เราบอกว่าอันก่อน27แต่งอะไรเงี้ยมันทำให้แบบต้องบวกเรื่อยไปก็ต้องบวกไปเรื่อยจากแบบเคยวาดฝันแบบเด็กผู้หญิงแบบอยากมีงานใหญ่ๆโตๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ขอได้แต่งก่อนนะคะยังมีความหวังอยู่ไหมคะกับเรื่องแตะสะโสดของเราแบบนี้ขึ้นได้เรื่อยๆไม่คิดมากเรื่อยๆไม่คิดมากแล้วค่ะยังถามเขาไหมว่าอะไรเหรอเราก็คบกันมาสักพักแล้วทำไมถามจนเลิกถามแล้วค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะคือว่าฝันก็ยังใส่ชุดเจ้าสาวใช่ก็มีเรื่อยๆค่ะมีเซฟรูปหมดแล้วค่ะว่าจะใส่ชุดไหนประกาศแต่งคือพร้อมแล้วแอลว่ามันเป็นแบบผู้หญิงทุกคนแหละมันเป็นเรื่องแบบผู้หญิงอะค่ะดูแต่พอไม่สบาย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 ด้วยความที่เพื่อนรอบข้างเราแต่งแล้วมีลูกไปหมดแล้วใช่คนนั้นตัวเองว่าแบบแอบว่าผู้หญิงในช่วงอายุเนี้ยเป็นทุกคนแหละแต่แอร์แค่พูดความจริงเท่านั้นเองเออเราแค่พูดตรงๆว่าเออรู้สึกแบบไหนแต่ก็นี่แหละค่ะไม่มีมันกดดันไหมมันกดดันคือเราอยากไหมเราก็อยากมีแต่เราจะไปเครียดกับเรื่องนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออมีแชร์กับเพื่อนที่เราแต่งไปแล้วบ้างไหมว่าเฮ้ยมันแต่งไปแล้วดียังไงพวกเพื่อนเนี่ยแหละค่ะตัวเร่งเลยค่ะทำให้ฉันคิดมากเลยพวกเพื่อนเนี่ยแต่ว่ามันแต่งไปแล้วดีเขาเลยมาแนะนำเขาแฮปปี้เขาก็เหมือนอยากให้เรารีบมีหลานไปเล่นกับลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าสุขภาพอายุเรามันมากขึ้นการที่เรายังอยากเลยอนาคตอยากมีลูกมีการฝากไข่มีอะไรอย่างนี้ด้วยมากไหมยังแข็งแรงอยู่แต่ก็มีคิดไหมถ้าเกิดว่าคือแอร์อยากมีลูกเร็วก็แอร์อยากทันลูกแต่ถ้าเกิดว่าเลยแบบอีกสักแบบ 3-4 ปีเงี้ยก็อาจจะมีคิดเรื่องฝากไข่ฝากมาค่ะมีสารแล้วที่มีตอนนี้อุ้ยเต็มเลยค่ะรอบๆข้างมีข้อมูลแน่นเลยค่ะใช่แต่นี่ความประสบการณ์จริงใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ชอบพี่มันมีชุดแต่งงานไว้ในใจเซฟไว้แล้วมีทุกอย่างค่ะตอนนี้ชุดจะมาวันนี้ก็ให้พร้อมเรฟเฟอร์เรนซ์พร้อมแน่นดอกไม้ดอกเมยแน่นเอียดเลยค่ะแสดงว่าอย่างไรก็คือแบบแน่นอนคือคนนี้มั่นใจเรามั่นใจคนนี้แล้วคนนี้ละค่ะคนนี้เธอค่ะทำไมถึงมั่นใจอยู่เหนื่อยละค่ะทำไมถึงมั่นใจกับคนนี้คือเอาว่ามันด้วยความช่วงอายุของเราด้วยแล้วก็ทุกอย่างที่มันเข้ากันคือเราไม่ต้องพยายามมากที่จะต้องมีความสุขหรือ please เขา
คือต่างคนต่างแบบมันโอเคกันอะไรเงี้ยทุกอย่างชอบมีปัญหาทะเลาะกันไม่ค่อยมีแอนงี่เง่าแอนงี่เง่าตลอดเวลาเราก็รู้ตัวเองรู้แต่เขาก็ทนเราได้เราดีขึ้นสิฉันจะใช้คำว่าทนก็คือก็ไปปรับปรุงว่าเออโตขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเองก็มั่นใจว่าเขาไปไหนจากเราไม่รอดไหมฮะอย่าใช้คำนั้นสิแม่ไม่ไม่คือเรามั่นใจเขาขนาดเลยเรามั่นใจมั่นใจเขามั่นใจเขาด้วยค่ะอุ้ยป้อนคำกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเขาก็ให้ความมั่นใจเราอะไรที่มันเป็นความมั่นใจสำหรับเราที่แบบว่าคนนี้คือแบบใช่สำหรับเราคือเขาคือก็ไม่รู้มันจะมีความรู้สึกที่รู้เองคือเขาจะมีแบบเหมือนเขาก็จะเขาทำให้เราเชื่อใจแล้วเราก็ให้เรามั่นใจว่าเออเราฝากชีวิตไว้กับคนนี้ได้นะแล้วเขาก็จะนำพาอนาคตที่ดีให้เราเขาเป็นคนตั้งใจทำอะไรก็ตั้งใจแล้วก็สนุกก็สนุกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วเป็นผู้หญิงยุคใหม่เราเดินหน้าไปหาเขาแล้วขอเขาแต่งเลยไหมคะพอเราดูแบบอีกนิดนึงจะไปซื้อแหวนเองละค่ะแล้วเธอส่งไปฉันหน่อยเคยคิดก็เคยพูดกันเล่นๆก็ขำๆค่ะแต่มันก็ได้แค่นั้นความจริงหมดใช่ค่ะพูดเล่นๆแต่มันก็ความจริงหมดเลยก็มีอยู่แค่นี้ละค่ะคือมีไปเที่ยวมีอะไรไปเที่ยวค่ะมีค่ะเดี๋ยวไปดำน้ำเดี๋ยวไปที่เกาหลีเราไปทริปแต่ละทริปเราคาดหวังไหมคะว่าแบบจะมีเซอร์ไพรส์เราอ่ะไม่คาดหวังเพื่อนอ่ะมันไซโคดิมแต่งหน้าหน่อยนะแต่งหน้าหน่อยแต่ชุดไม่เผื่อหน่อยแบบเพราะบางครั้งไอไปเที่ยวคือไอไปเที่ยวจริงๆก็คือแบบเต็มที่อะไรเงี้ยแต่งหน้าแต่งหน้าหน่อยแบบเอ้ยไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพื่อนเนี่ยแหละค่ะตัวไซโคแต่เราก็สแตนด์บายตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นก็อิสระฟรีรู้แล้วค่ะคือรู้แล้วค่ะว่าจะให้ถ้าจะให้เขาขอเนี่ยต้องขอแบบไหนด้วยค่ะคือวางแผนให้คือไม่ต้องเซอร์ไพรส์ใช่ไม่ต้องเซอร์ไพรส์แล้วเขาก็รู้สไตล์ของเขาว่าถ้าเขาจะเซอร์ไพรส์ก็จะเซอร์ไพรส์แบบเขาคงเซอร์ไพรส์แล้วค่ะมีทริปไหนฮะหลังจากนี้เดี๋ยวมีไปงานแต่งงานเพื่อนที่เกาหลีแล้วเดี๋ยวไปดำน้ำที่ราชามพัทค่ะเขาดูเป็นคนแบบโรแมนติกอะไรอย่างนี้ไหมครับเขาก็พยายามนะเขาก็พยายามอยู่แต่เราอะเป็นคนเราอะเยอะเราใช่ไหมว่าแบบอยากได้อย่างนี้จังเลยอะไรเงี้ยพูดกอกหูทุกวันแค่เปลยไปเปลยไปเปลยเปลยเขาหลงใช่อะก็จะแบบเออแบบนี้นะยูถ้าแบบมันวันเกิดจัดแบบนี้มันจะดีเพราะคนนั้นทำดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามภาษาผู้หญิงชนีคิดบ้างโมเมนต์ที่เกาหลีหรือโมเมนต์ที่จะโอ้ไม่น่าจะมีแล้วค่ะนั้นรู้ไปค่ะไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวโอเคค่ะ